าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเก่งบวกเคงนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์สิริพงษ์สุทธาโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านของการลงทุนแล้วก็ช่วงสุดท้ายตอนนี้มีเวลาเหลือประมาณอีก10นาทีนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามโทรเข้ามาได้ค่ะ023080130-1นะคะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการลงทุนในรูปแบบต่างๆกับวิทยากรของเราได้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยจะพูดคุยกันถึงหุ้นในกลุ่มของธุรกิจห้องเย็นแล้วก็อาหารแช่แข็งด้วยนะคะผู้ในกลุ่มนี้มีการแบ่งเป็นประเภทด้วยไหมคะครับจริงๆก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามันอยู่ในหมวดของอาหารนะครับแต่อาหารวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่เดี๋ยวผมว่ามันมี 2-3 ตัวครับที่พี่ต้อมได้เตรียมไว้น่าสนใจมากตัวนี้ตัวใหญ่สุดก็คงจะเป็นตัวไทยยูเนียนฟรอสเซ่นนะครับถือว่าใหญ่มากนะเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยได้เข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทในอเมริกาในยุโรปหลายอันเลยนะครับก็เป็นบริษัทแรกในเมืองไทยที่สามารถขยายตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับจากรีเสิร์ชเฮ้าส์หลายแห่งก็ยัง recommend ว่ายังให้ซื้ออยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นอัตราการเติบโตที่สูงมากแล้วก็เห็นด้วยซ้ำว่าการยุโรปมีปัญหาก็อาจจะมีโอกาสทำให้บริษัทนี้เนี่ยสามารถจะเข้าไปขยายงานได้อีกด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆเนี่ยอยากจะมองนี้มากกว่าครับว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าเราพูดถึงอาหารแช่แข็งแล้วนะครับไม่อยากจะให้มองอยู่ที่ว่าเป็นอาหารที่เราเห็นอย่างปกติอย่างไทยนิ่นฟรอสเซ่นเนี่ยอาจจะทำอาหารประเภทกุ้งแช่แข็งเนื้อปลาแช่แข็งปลาหมึกแช่แข็งต่างๆก็ตามครับซึ่งจริงๆก็ถามว่าได้มาจิ้นสูงขึ้นไหมเนี่ยถ้าเราซื้อเนื้อกุ้งตามตลาดอาจจะขายโลสัก500-600อาหารแช่แข็งไปดูอาจจะตกประมาณสักโล1,200แต่จริงๆเนี่ยนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเองเนี่ยได้ไปไกลถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับคือเราไม่ได้เป็นการขายแค่อาหารสดแช่แข็งเราขายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแล้วอย่างเช่นลองคิดดูว่าถ้าเราขายกุ้งเนี่ยนะครับกุ้งตามตลาดอยู่500กุ้งแช่แข็งสัก1,200เอามาเสียบไม้สัก3ตัวแล้วก็เอาซอสเทริยากิจิ้มเข้าไปหน่อยนึงแล้วไปปิ้งสัก2ทีแล้วไปแช่แข็งเนี่ยไม่รู้ขายได้โลละกี่พันนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยนี่คือพัฒนาการของธุรกิจอาหารแช่แข็งนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถามผมเนี่ยอันนี้เราควรจะมองมากในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเองเนี่ยอยู่ในเรียกว่าภูมิศาสตร์นี่นะครับที่เรียกว่าดีมากนะครับคือในอดีตนะครับเราอาจจะมุ่งเน้นในการที่ทำอาหารแช่แข็งเพื่อส่งไปอเมริกาส่งไปยุโรปเพราะเราส่งอาหารที่เป็น raw material ไปนะครับก็ส่งกุ้งไปเคมาส่งต่างเขาก็ไปทำคุกกันแต่จริงๆตอนจบเนี่ยสีกำไรเยอะสุดเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามวางนโยบายคือว่าการเป็นครัวของโลกครัวของโลกเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องส่งอาหารดิบไปนะครับทำไมไม่ส่งชามก๋วยเตี๋ยวไปเลยแล้วก็แช่แข็งไปเลยปรุงสำเร็จเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนั่งถอดจริงๆเนี่ยแคนจะขายได้กิโลละ1,200เนี่ยผมจะถอดมาเสร็จขายกิโลละ5,000นั้นก็อยู่ในเมืองไทยหมดนะครับวันนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะอาจจะมีจุดที่ดีกว่าคนอื่นในเอเชียนะครับผมว่าประเทศไทยเราคุยกันครับว่าเรามีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงมากนะครับจะงงเอ๊ะอาหารแช่แข็งมาเกี่ยวข้องอะไรกับพลังงานอย่าลืมครับว่าอาหารแช่แข็งเนี่ยแตกต่างจากประเภทอื่นตรงที่ว่าการส่งแต่ละทอดเนี่ยต้องฟรอสต์ตลอดทางนะครับถ้าจุดไหนก็ตามเกิดดีฟรอสต์ปุ๊บเนี่ยอาหารสุขภาพปุ๊บเสียเลยนะครับจริงๆเนี่ยกว่าจะลงมาทำเป็นอาหารแช่แข็งที่ขายประชาชนได้เนี่ยต้องลงทุนเรียกว่าระบบโลจิสติกส์เนี่ยมโหฬารครับซึ่งผมว่าเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่โรงงานระบบการจัดส่งระบบการเก็บระบบการแพ็คกิ้งเนี่ยเรามีครบหมดแล้วปัจจุบันถ้าเกิดคู่แข่งของเราในอาเซียนเนี่ยนะครับจะขึ้นมาพยายามแข่งขันกับเราก็คงไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าต้องอยู่ในประเทศที่โอเคถ้าเกิดตั้งโรงงานแล้วเนี่ยไม่ใช่ไฟดับ2วันนะครับไฟดับ2วันนี่ขอโทษเอาอาหารที่ไหนมาสต็อกไว้500ตันเสียหมดเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะทำ UBS ทำเจเนเรเตอร์ก็คงไม่คุ้มในการทำพวกนี้ก็คือระบบไฟฟ้าเมืองไทยต้องแข็งแรงมากเรามีอันนี้ระบบการขนส่งระบบการจำแหนกแจกจ่ายนะครับปัจจุบันถ้าเห็นเนี่ยนะครับเห็นว่าอย่างกลุ่ม CP ก็ไปก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่อง 7-Eleven นะครับที่ก็มีขายไปถึงข้าวผัดกระเพราแช่แข็งไปแล้วทุกอย่างแช่แข็งได้หมดแช่แข็งได้หมดนะครับแล้วก็ทางด้านCP Freshmart เองก็มีไก่แช่แข็งกุ้งแช่แข็งสิ่งที่เห็นในอันนึงคืออย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการขายของนี่มันขยายตัวได้เร็วมากคือในอดีตเนี่ยถ้ามีตลาดสดเนี่ยตลาดสดก็อาจจะขายได้แค่2วันของก็สต็อกแค่2วันแต่พอหาแช่แข็งปุ๊บเนี่ยคุณสต็อกได้สักเดือนนึงก็สต็อกได้สต็อกเดือนนึงได้ถามว่าในอนาคตควรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าควรจะเกิดการเปิดร้านแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นมาตามมาคืออย่างด้านแมคโครเองก็เริ่มมองว่าเอ๊ะเริ่มเปิดละในเมืองไทยเปิดมา4แห่งเห็นว่าดีตามตลาดทั่วไปนะคะจะเริ่มขยายต่อแต่ต้องมองต่ออย่างนี้ครับว่าจริงๆไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดในเราเปิด AEC อีก2ปีข้างหน้าขึ้นมาเนี่ยใครจะมีความพร้อมในการที่จะเปิดร้านอาหารแช่แข็งได้เก่งสุดในเอเชียถามว่าอินโดจะสู้เราได้ไหมมาเลสู้เราได้ไหมจีนเวียดนามสู้เราได้ไหมผมเชื่อว่าไม่มีเพราะไม่มีปุ๊บเนี่ยใครสามารถเอาร้านเนี่ยไปเปิดที่หน้าบ้านสารที่ได้ก่อนเนี่ยผมว่าคนนั้นกินตลาดนะครับซึ่งถ้าอ่านอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดอันนี้ในเมืองสำหรับคนไทยเนี่ย
ยังเป็นตลาดที่น่าจะเริ่มต้นที่กำลังจะเติบโตและถ้าเรามองดีๆเราก็จะมีหุ้นหลายตัวผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเราเองได้ลงทุนทางด้านเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์หรือเรียกว่าสมมุติเนี่ยไปพร้อมหมดแล้วแค่รอไปเก็บเกี่ยวอย่างเดียวครับค่ะทีนี้ขออนุญาตมีหนึ่งสายมาไกลจากอุตรดิตถ์นะคะค่ะคุณชนทิชาสวัสดีค่ะคุณชนทิชายังอยู่ไหมคะถ้าทางสายจะหลุดไปแล้วนะคะค่ะยังไงโทรกลับมาใหม่นะคะยังคงมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะ308-0130-1ค่ะคุณวินิจค่ะครับก็จะเสริมทางพี่ต้อมนิดนึงนะครับว่า Thai Union Frozen เนี่ยนะครับเราน่าภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทส่งออกนะครับปลาทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกนี่คือเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผมตามบริษัทนี้เนี่ยมาประมาณ15ปีแล้วนะครับผู้บริหารเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับมืออาชีพมากๆคุณธีรพงษ์เนี่ยนะครับทั้งตระกูลเลยนะครับโดยเฉพาะตัวผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยเก่งมากๆครับดังนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเทคโอเวอร์บริษัทฝรั่งและสร้างมูลค่านะครับให้กับธุรกิจของเขาได้อย่างมหาศาลอีกตัวนึงน่าสนใจนะครับก็คือสุรพลซีฟู้ดนะครับก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับและตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากการขายส่งออกที่สินค้าเป็นซีฟู้ดอย่างเดียวมาเป็นสำเร็จรูปขนมจีบซาลาเปานะครับฮาเก๋าอะไรเงี้ยครับเต็มที่เลยนะครับคือลองคิดสิครับว่าฮาเก๋าได้12ลูกเนี่ยออกมากุ้งโลละเท่าไหร่ที่ขายได้แบบนั้นเมื่อก่อนขายเป็นถุงก็ได้โล5-600ครับแต่ขอให้มีข้อมูลที่ตรงๆนะครับอย่ามีประเภทแบบข้อมูลเป้าหมายที่คาดเคลื่อนแล้วกัน แต่จริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้สำคัญครับเพราะมันเป็นสัญญาณให้กับผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้ส่งออกเราเนี่ยได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งสายสุดท้ายของวันนี้คุณน้องคะสวัสดีค่ะจากสมุทรปราการนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคุณน้องค่ะเรียนถามอาจารย์ป้อมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีอาหารสำเร็จรูปมากมายนะคะแล้วอาจารย์ป้อมบอกว่าอาหารพวกอย่าง ready to eat อย่างพวกทาง CP หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีอนาคตเนี่ยพวก frozen ต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะดีจริงๆไหมคะสำหรับประเทศไทยที่ไม่ส่งออกเนี่ยค่ะอ๋อเราไม่ใช่ว่าไม่ส่งออกนะครับอย่าลืมว่าคำว่า ready to eat หมายว่าเราคงจะมีกำลังผลิตที่มากพอและการที่เปิด AEC อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยแปลว่าประเทศในเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการเปิดพรมแดนออกมาซึ่งกันและกันก็แปลว่าบริษัทที่มีความพร้อมเนี่ยสามารถจะเอาอาหารพวกนี้เนี่ยฮะไปวางที่ร้านที่ตัวเองเนี่ยฮะไปเปิดร้านต่างหากได้เลยแล้วก็สามารถขายทันทีโดยที่โรงงานทุกอย่างอยู่ที่เมืองไทยหมดก็แปลว่าจริงๆเนี่ยการขยายกำลังผลิตเนี่ยฮะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะเหมือนคนอื่นแต่สามารถเปิดขายได้มากขึ้นจริงๆตอนจบเราคงต้องการเอ็กซ์พอร์ตอยู่ดีนะครับแต่ว่าเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นที่ยุโรปหรืออเมริกาเท่านั้นต่อไป AEC น่าจะเป็นตัวตลาดสำคัญครับซึ่งก็เห็นว่าทาง AEC ทางแถบเอเชียเนี่ยอาหารสดเราไม่แพงนะคะก็เลยคิดว่าอาหารพวกฟรอสต์ต่างๆเนี่ยจะเป็นที่นิยมจริงๆไหมคะผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับจริงๆการที่บอกอาหารไม่แพงถ้าเราอาจจะมองถ้าลองลึกๆนี่นะฮะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยถ้าผมไปตามพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยพับเป็นมามสตอร์อยู่สักชามละ30บาทปัจจุบันเนี่ยร้านที่พยายามขายอยู่30บาทเนี่ยหลายร้านคงจะอยู่กันไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอินเฟลชั่นต่างก็มาหมดแล้วถ้าดูจากเทรนจะเห็นว่าเทรนมันไปชามละ100หมดแล้วนะฮะคือร้านที่เก่งจริงๆเนี่ยนะฮะคือจะขาย80 90บาทแล้วไม่สนใจใครเลยคือกินก็กินไม่กินก็อยากกินแต่ตอนจบเนี่ยจะเห็นว่าถ้าทำเป็นแมสนะฮะอาหารแช่แข็งนี่คือคำตอบนะครับว่าตอนจบนะฮะอาหารที่เป็นขายวันต่อวันเนี่ยคุณก็สต๊อกของได้แค่วัน2วันผักก็ไม่เหี่ยวละเนื้อหมูอะไรก็ไม่สดละแต่ว่าคุณทำอาหารแช่แข็งปุ๊บเนี่ยคุณสต๊อกที่จะเดือน2เดือนนะครับมันทำให้เกิด economy of scale คือตอนจบผมเชื่อว่าการที่ประชากรของโลกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราถูกบังคับเองแล้วครับว่าเราคงจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเติมได้ถึงแม้หรือว่าชีวิตจะแย่ลงเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยก็มีทางเลือกของเราครับค่ะคุณน้องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทั้งสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงไหมคะเกี่ยวกับในกลุ่มนี้ในกลุ่มของผมเห็น potential ของกลุ่มนี้เนี่ยสูงมากในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราเองก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะเป็นครัวของโลกนะครับแต่ว่าในการลงทุนในหุ้นเนี่ยขอให้ดูให้ดีคืออย่าเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อตัวเองแล้วก็ศึกษาข้อมูลเยอะๆครับครับแล้วผมคิดว่าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในฐานะศูนย์กลางด้วยในแง่โลจิสติกหรือการจัดจำหน่ายเนี่ยเราพร้อมสาธารณรัฐพร้อมอย่างเดียวครับขอให้การเมืองนิ่งหน่อยนะครับแล้วก็เป้าให้ตรงหน่อย
ค่ะค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเราจะตามต่อในเรื่องของหุ้นในกลุ่มนี้นะคะเราจะคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งกับดร.วรวรรณสุทธีวงศ์นะคะเป็นดร.สาวสวยแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่2ของธุรกิจนี้ของครอบครัวด้วยน่าสนใจอย่างมากทีเดียวค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับทุกสายที่โทรมาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนพุธหน้าอาจารย์ต้อมจะมาคุยในหุ้นในกลุ่มของธุรกิจบริการนะคะพุธหน้ากลับมาเจอกับอาจารย์ต้อมได้แต่วันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ